แดดอ่อนลำไรลำไรแดดกำลังดีเลยนะครับตอนเย็นสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะครับตอนเย็นๆเนาะนะครับในเวลาเลิกงานนะครับจะเลิกงานแล้วตอนนี้ก็เวลานะครับ5 โมง 29 นาทีนะครับ5 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวนุกุเศษจะพามาดูไม้ที่หายากอีกชนิดนึงเนาะนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับซึ่งเป็นไม้ด่างนะครับผมช่วงนี้หนุ่มเกษตรนะครับพยายามที่จะสะสมไม้ด่างนะครับผมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ฟิโลหรือเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ชนิดต่างๆเนาะนะครับประเภทไม้ใบด่างนะครับวันนี้ก่อนที่จะเลือกงานเนาะดูดิพื้นที่นะครับพี่เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานหนุ่มเกษตรเนาะนะครับสำหรับห้องปลูกนะครับชำไม้นะครับไว้อบแล้วก็ไว้รอขายให้ลูกค้าเนาะนะครับก็จะเป็นไม้ต่างๆแล้วกันนะครับให้ดูภาพรวมวันนี้จะพามาดูนะครับไม้ด่างที่เรามีอยู่อีกชนิดหนึ่งเนาะซึ่งด่างนี้ด่าง 100% เนาะนะครับด่างเสถียรดีนะครับก็คือสวยงามมากเลยคือต้นกาแฟนะครับผมภาษาเกาหลีนะครับบ้านเขาเรียกว่ากาแฟรามูนะครับซึ่งมีความด่างที่ชัดเจนนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับความด่างไม่เสถียรไม่เสถียรเท่าไหร่แต่มาดูต้นนี้เรามีแม่พันธุ์อยู่ที่สวนป่าเรานะครับผมที่ว่าสะสมแม่พันธุ์นะครับไม้ด่างก็จะมีแม่พันธุ์ต้นใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่ง2 ต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ด่างก็มีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีเมล็ดนะครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับผมเป็นเมล็ดเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นเมล็ดคือจะเอาเมล็ดนะครับไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะซึ่งหนุ่มเศรษฐ์ก็เลยอัปเดตให้ดูเนาะดูความแปลกนะครับความสวยของไม้ด่างตัดจังวะอยากให้น้องแฟงตัดนะครับผมโอเคสวยได้นี่มีวิธีง่ายๆเนาะถ้าพี่ๆไม่เพื่อนนะครับถ้าไม่แบบชนิดแบบตอนกิ่งนะครับก็ทำแบบหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับไม่ต้องตอนก็ได้นะครับวิธีนี้เราจะใช้กันนะครับตัดชำนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนนะครับควรใช้ดินแบบไหนนะครับควรทำแบบไหนเนาะนะครับผมประมาณนี้ป้าน้องแฟงเราส่วนเนื้อดินที่ลูกเศษปลูกไว้ใส่กระถางเนาะก็จะเป็นเนื้อดินมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับผสมพิษมอสเพลย์นะครับเดี๋ยวผสมดินร่วนซุยนะครับกำลังสวยเลยซึ่งใหม่ๆเนาะเริ่มแรกนะอุณหภูมิมันไม่ได้นะครับผมอากาศหนาวเย็นซึ่งจะทำให้พวกระบบดินเนาะมันแฉะเกินไปนะครับทำให้ขอบใบนะครับไหม้ลุงเสก็เลยมาเปลี่ยนดินใหม่นะครับแล้วก็เอามาไว้ให้มันโดนแดดนะครับพวกนี้ชอบไม้โดนแดดนะครับโดนแดดส่องเข้าถึงนะครับเขาถึงจะสวยใบเขาถึงจะสีสวยนะครับผมนี่ปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะถ้าเผื่อพี่ๆเพื่อนนะครับไม่เคยเห็นไม้ใบด่างนะครับพวกกาแฟนะครับต้นกาแฟด่างอย่างเงี้ยนะครับสวยๆนะครับปลูกแล้วปลูกตามข้างบ้านเราเนี่ยถือว่า
ถ้าเขามีเมล็ดนะครับผมเราก็สามารถขายเมล็ดพันธุ์ได้เนาะถ้าเลี้ยงดีๆนะครับแสงสว่างที่ดีดูแลดินปลูกที่ดีนะครับผมรับรองว่าอีกไม่นานนะครับเขาคงจะมีเมล็ดให้เราได้เก็บไว้เป็นพันธุ์ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูในสวนป่าเราที่รวมไม้พันธุ์ด่างเนาะด่างสวยมากด่างเสถียรนะครับด่างดีมากเลยต้นนี้ดูเสร็จจะดูแลให้ดีๆเลยเนี่ยต้นนี้อันนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับผมเป็นไม้เพาะเมล็ดอีกส่วนหนึ่งลุงเกษตรก็ตัดไปชำแล้วเดี๋ยวก็มีนะครับคลิปที่การตัดชำเนาะนะครับลุงเกษตรก็จะอัปเดตให้ดูพร้อมๆกันเนาะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดถูกใจให้ลุงเกษตรด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเกษตรด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะดูความแตกต่างนะครับในการขยายไม้แต่ละชนิดนะครับผมดูความแตกต่างดูการทำของหนุ่มเกษตรทำแบบไหนเนาะนะครับผมถ้าเผื่อพี่ๆเพื่อนได้นำเอาไปใช้เนาะนะครับผมเผื่อได้เกิดประโยชน์เนาะสำหรับคนที่อยากจะขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือทางสวนเราก็จะทำประมาณนี้นะครับผมทำสร้างจำนวนให้ได้มากที่สุดเนาะสวนใหญ่เขาก็จะทำประมาณนี้นะครับผมต้นไหนที่พร้อมขายนะครับเราถึงจะขายน้องแฟงกำลังปักนะครับผมกำลังปักไม้ชนิดต่างๆเนาะที่เราตัดใช่ครับความยาวอยู่ที่เท่าไหร่น้องแฟงประมาณ20เซนความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จะตัดใบนะครับตัดใบเพื่ออะไรตัดใบเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้ดูดน้ำเลี้ยงไปสู่ใบมากนะครับผมถ้าเราไม่ตัดใบอ่ะหนึ่งเลยครับผมระบบรากนะครับเขาจะออกช้านะครับผมเราต้องตัดใบให้เหลือใบนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาได้สังเคราะห์แสงนะครับผมได้หล่อเลี้ยงลำต้นนะครับแล้วก็พวกระบบรากเขาจะมาไวเนาะประมาณนี้หลักการเกษตรไม่มีไม่มากนะครับผมใช้ทฤษฎีหรือว่าหลักการนะครับไม่มากแต่ว่าการปฏิบัติเกษตรนะครับให้ทำให้ดูนะครับทำให้ดูประมาณนี้นะครับอธิบายได้เท่าอธิบายเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมขออภัยด้วยถ้าพูดผิดพลาดประการไหนเนาะหนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับผมเด้โอเคเด้